สวัสดีค่ะวันนี้พอล่าจะพามาทำน้ำยาปูม้านะคะน้ำขนมจีนปูม้ามาดูขั้นตอนการทำของพอล่าเลยค่ะครั้งแรกก็เอาเครื่องแกงใต้นะคะเครื่องแกงใต้ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อดิสนี่ค่ะพริกแกงขนมจีนใต้นะคะใส่เข้าไปครึ่งซองค่ะซองหนึ่งทำได้2ครั้งนะคะพอล่าทำหม้อขนาดกลางนะคะก็คลุกกับโคโคนัทครีมนะคะโคโคนัทครีมเอาลงไปคั่วกับกะทิจนแตกมันนะคะตอนนี้กะทิก็แตกมันได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมปลาทูน่านะคะลงไปคั่วกับพริกแกงเนื้อปูพอดีเนื้อปูมันไม่ค่อยสดอ่ะเป็นแช่แข็งพอล่าก็เลยขอใช้ปลาทูน่านะคะทำขั้นตอนนี้ก็คั่วปลาทูน่ากับเครื่องแกงจนได้ที่เลยนะคะจนปลาทูน่านี่หอมนะคะใช้ปลาทูน่าเพราะอะไรคะปลาทูน่านี่จะมันมากเลยนะคะจะอร่อยมากทำให้น้ำแกงเนี่ยมีรสนัวเลยค่ะมันนัวนะคะกลมกล่อมมากเลยค่ะนะคะอยู่ระหว่างการรอเนี่ยนะคะเราก็คั่วไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะจนหอมแตกมันเหลืองขึ้นมาตรงหน้าปลานะคะจะได้กลิ่นหอมใบมะกรูดนะคะเข้าไปกับเนื้อปลาเลยนะคะมาสเตอร์เชฟเพื่อนผู้ใจนะคะต้องใส่หอมอร่อยมากน้ำปลายี่ห้อนี้รอบหม้อนะคะเครื่องแกงติดนี่พอล่าเตรียมปูม้าไว้เรียบร้อยนะคะ1กิโลปูม้าสดๆเลยค่ะนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเตรียมลงไปให้น้ำเดือดเต็มที่ก่อนนะคะปูจะไม่ขาวนะคะตอนนี้น้ำเดือดเต็มที่แล้วนะคะพอล่าก็จะได้เตรียมปูลงใส่นะคะใส่ปูลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝารอจนปูสุกแล้วนะคะก็ปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลนะคะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ชิมรสพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟขนมจีนและผักสดนะคะเชิญรับประทานเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้พอล่าทำน้ำขนมจีนปูม้าค่ะนะคะสไตล์พอล่าพาเพลินนะคะทำสดๆร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะนะคะดูปูม้าหม้อเบลเลอร์เลยค่ะนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะปูม้าสดๆนะคะกับขนมจีนจานยักษ์นะคะกับผักสดนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะมาซุยด้วยกันเลยนะคะหอมมากเลยค่ะขนมจีนใช้น้ำยาอันนั้นเครื่องแกงของน้ำแกงใช้เครื่องแกงของผักใต้นะคะบอกน้ำยาผักใต้อะค่ะผักใต้รสเขาจะสุดรสเขาจะสุดนะคะแซ่บเหลือหลายเลยนะคะเอ้ปูม้าค่ะมาเด้อมาทานน้ำกันเด้อค่ะเด้อ
อุ้มมาผมกินจานโตเลยค่ะมาทานด้วยกัน Hello everyone, how are you today? Queen birthday today. I hope everyone enjoy today because not work in more today. Still stay home cooking eating. เพราะล่ะ cooking I call spaghetti อีสาน spaghetti อีสานในบรรยากาศที่เย็นสบายขนาดนี้นะคะเข้ากันมากเลยค่ะมันกะทิไม่ได้เติมน้ำเลยค่ะกะทิล้วนๆเลยค่ะกะทิครีมแล้วก็มิ้วนะคะ3กระป๋องใส่ครีม2ใส่มิ้ว1ในหม้อขนาดกลางนี่ค่ะอร่อยมากไม่ได้ทำทานนานแล้วครัวแม่พอล่าพาเพลินนะคะบายพอล่าขนมจีนน้ำยาปูม้าค่ะขอดูปูหน่อยนะคะว่าปูสดแค่ไหนซื้อปูสดๆมาเลยค่ะเนื้อปูหวานมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากสุดยอดเนื้อปลาทูน่าตอนอยู่ที่คอนโดที่พัทยาเนาะมีร้านหนึ่งตรงซอยหาดวงอมาตย์อ่ะเขาขายขนมจีนน้ำปูม้าช่วงระหว่างรอวีซ่า10ปีที่แล้วนะพอล่าทานทุกวันเลยเขาไม่ขายแค่วันเดียวต่ออาทิตย์นะพอล่าซื้อวันละ4ถุงอร่อยมากแต่ปูนิดนึงปูไม่เยอะค่ะปูตัวเล็กชุดละ60มีปูอยู่ขาหนึ่งแต่กินแล้วติดใจอร่อยมากเลยค่ะพอมาอยู่ที่นี่ก็คิดสูตรเองทำเองโอ้ยอร่อยไม่แพ้เขาเลยนะคะตอนนี นี่ชอบส่วนตัวนะคะบางคนก็ไม่ชอบอาหารทะเลนะคะแต่พอล่ากินทุกอย่างค่ะ
งานเลทในวันหยุดก็ cooking eating this is my hobby อยากซดแต่น้ำนะมันหอมกลมกล่อมมากสปาเกตตี้อีสานดูอีกดิจับหม้อมันร้อนๆเนาะเอามาใส่จานแล้วมันเย็นไงต้องกินร้อนๆนผักนี่กินอะไรก็อร่อยผักนี่ทานกับอะไรก็อร่อยผักกาดแก้วนะเนื้อปูเนี่ยกระเด็นออกมาแค่จนหูน้ำตาไน้ำกะทิมันเข้าไปในเนื้อปูเนาะเนื้อปูรสหวานเลยเวลาดูดฟินมากอยู่บ้านไม่ทำอะไรหรอกซักผ้าทุกวันจนคนบางคนบ่นว่ามันไม่สกปรกก็ยังซักไม่เป็นไรค่ะมันมีความสุขเดือนหน้าพอล่าหยุดเดือนนึงบ่ได้ไปใส่ได้อยู่แต่บ้านสงสัยน้ำหนักขึ้นแน่เลยค่อยติดตามเด้อบาสิมีของมาห้ามมากินคุ้มมือคุ้มมือแล้วมาเอ็ดมากินเนาะอยู่บ้านไม่แนวเอ็ดนี่เลยค่ะนี่แหละความสุขเล็กๆน้อยๆของพอล่าค่ะขนมจีนไว้ข้างนอกมันนานมันก็จะเย็นเนาะน้ำในหม้อมยังอุ่นร้อนเข้ากันมากเลยทานไม่หมดไม่เป็นไรค่ะใส่กล่องทัพเปอร์แวร์ไว้แล้วก็เข้าไปในช่องฟิตนะคะมันหลายอย่างหิวก็มาอุ่นทานได้เลยค่ะสบายๆ
ขอเติมน้ำปูอีกนิดนึงขอดูดปูชิ้นสุดท้ายนะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงตึบเลยยอดสุดยอดแฟนฟันแท้แฟนพันแท้โทมัตโต้จูสสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะกินผลไม้แล้วค่ะกินมะเขียดน้อยหนาซื้อใบโพล่า มะเขียดหนังเม็ดมันเยอะเนาะฝรั่งหามเม็ดเยอะกินได้ไง ถนัดเนาะอิ่มจนพุงกลางแล้วค่ะ ตามด้วยหมากองุ่นหมากองุ่นอยู่นี่กรอบอร่อยไม่มีเม็ดนะคะถูกไม่มีเม็ดกินง่ายแตกต่างกับมะเขียบพอล่าก็อิ่มแล้ววันนี้พอล่าอิ่มน้ำสำราญมากเลยกินอาหารถูกใจขนมจีนน้ำปูม้าเนี่ยไม่ได้กินเป็นปีแล้วนะคะทำวันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะอร่อยมากนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมพอล่าพาเพลินนะคะถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดูนะคะนี่คือพอล่าทำเล่นๆเป็นงานดีเลกของพอล่าทำแล้วมีความสุขก็ทำนะคะไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะแล้วก็ทำอยู่บ้านเราทานข้าวเรานะคะตรงนี้ขอฝากพอล่าพาเพลินด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you for watching my videoSee you next clip.